ฮัลโหลพบกับแหม่มอีกแล้วค่ะกับช่องแหม่มตั้มแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะแหม่มก็มาตอบคำถามเพื่อนๆค่ะว่าหลังจากที่แหม่มนะคะทำสูตรพุงยุบผิวใสไร้สิวไปนะคะก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยนะคะว่านอกจากที่จะใช้โซดากับยาคูลแล้วนะคะสามารถที่จะทำโซดากับนมเปรี้ยวอย่างอื่นได้ไหมแหม่มก็ไปทดลองนะคะในระยะเวลา1สัปดาห์ค่ะว่ามันจะได้ผลไหมนะคะถ้าเราลองใช้นมเปรี้ยวตัวอื่นนะคะที่ไม่ใช่ยาคูนะคะเพื่อนๆก็ลองมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่แบบดื่มนมเปรี้ยวชนิดอื่นกับยานมเปรี้ยวชนิดอื่นนะคะกับโซดานะคะผลจะเป็นยังไงค่ะวันนี้ที่แบบเลือกมานะคะก็คือนมเปรี้ยวตัวนี้ค่ะแบบว่าหลายๆแบบว่าเพื่อนๆคงเห็นในหลายๆช่องแล้วนะคะที่เอาดัสมิลนะคะทำเป็นนมเปรี้ยวกับโซดานะคะก็ต่างๆคนก็ได้ผลต่างๆกันนะคะแต่วันนี้สำหรับแหม่มเนี่ยแหม่มก็จะมาทดลองให้ดูนะคะว่าแหม่มดื่มยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยลดพุงผิวใสไร้สิวนะคะก็เป็นการตอบคำถามของเพื่อนๆนะคะที่ถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมนมเปรี้ยวตัวอื่นได้ไหมผลจะเป็นยังไงบ้างคำตอบอยู่ในคลิปนี้ค่ะสำหรับวิธีการดื่มนะคะแบบก็จะเอาน้ำเปรี้ยวนะคะเทใส่ไปในแก้วก่อนนะคะในสูตรนี้นะคะเหมือนแม่ก็แนะนำเหมือนเดิมนะคะว่าให้เน้นให้เป็นแบบนมเปรี้ยวกับโซดาที่มีรสชาติเย็นนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราดื่มง่ายแล้วก็อร่อยขึ้นนะคะก็ใส่ไปในแก้วเลยจ้ะเปิดโซดานะคะนี่ค่ะมันจะเติมไปให้เต็มแก้วเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแหม่มก็จะดื่มนะคะเหมือนกับสูตรลดพุ่งผิวใสไร้สิวเลยก็คือโซดากับยาคูนะคะคือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคือแหม่มจะดื่มทั้งหมด3ครั้งก่อนอาหารมื้อเย็นนะคะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยจะทำให้เราทานอาหารมื้อเย็นได้น้อยกว่าเนาะแล้วก็พุ่งยุบเช้ามาก็มีการขับถ่ายนะคะแล้วก็ใน1สัปดาห์เนี่ยน้ำหนักก็ลดลงเกือบ2กิโลเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะคะมื้อเย็นเนี่ยคือไม่ควรที่จะทานเยอะนะคะสำหรับใครสนใจสูตรนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปทดลองทำดูกันได้นะคะใครชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแบบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แบบด้วยนะคะจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย